สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับคอนเซปต์ที่สำคัญมากนะครับใน Deep Learning นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการที่จะทำให้ Deep Learning เนี่ยนะครับมันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนั่นก็คือนะครับคอนเซปต์ของการ Deep นะครับการ Deep แล้วก็คอนเซปต์ของการ Trace Back ผลของ Deep นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะนะครับอธิบายให้ฟังนะครับอันดับแรกก่อนนะครับเราลองมาดูสมการนะครับสมการนะครับ fxy เท่ากับเอา x คูณ y นะครับเราเคยเรียนรู้มาแล้วนะครับจากแคลคูลัสนะครับว่านะครับ partial dip นะครับ partial dip ของ fxy เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรา dip เทียบกับ x นะครับ dip เทียบกับ x เราจะมอง y เป็นค่าคงที่ดังนั้นเมื่อเราดิฟเทียบกับ x นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้ y เพราะว่าไอตัว x เนี่ยพอดิฟไปเป็ดเสร็จปุ๊บมันจะได้มีค่าเป็น1นะครับในขณะเดียวกันนะครับไอตัว partial dip เมื่อเปรียบเทียบของ y กับ y ของเรานั้นก็จะมีค่าเท่ากับ x นะครับเพราะว่าตอนที่เราดิฟเทียบกับ y นั้นเราจะมอง x เป็นค่าคงที่ดังนั้นเนี่ยพอเราดิฟ y นะครับเราก็จะได้ x ค่าเดียวนะครับในกรณีนี้นะครับเราทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าค่าดิฟเนี่ยนะครับในแคลคูลัสเนี่ยนะครับสามารถที่จะนิยามได้ออกมาเป็นนะครับ dfx by dx ก็คือการที่เราจะดูนะครับว่าฟังก์ชันนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเล็กๆนี้ยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติเรามีนะครับฟังก์ชันที่มันเป็นพาราโบลานะครับเราต้องการรู้ว่าจากจุดนี้ไปอีกจุดนึงนะครับซึ่งนะครับค่า x เนี่ยนะครับค่า x เนี่ยที่อาจารย์เขียนไว้เนี่ยนะครับมีค่าเล็กๆนะครับค่า y มันจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า y จะเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ dfx by dx นะครับจากนิยามของแคลคูลัสนะครับนั่นก็คือนะครับลิมิตเมื่อ h เข้าสู่0นะครับ fx บวก h ก็คือพูดง่ายๆคืออันนี้คือนักศึกษามีตัวฟังก์ชันถูกไหมฮะอันนี้นักศึกษามี x x อยู่ตรงนะครับ x อยู่ตรงจุดนี้นะครับจากนั้นนักศึกษาเพิ่มขึ้นมานะครับ h นะครับซึ่ง h ตัวนี้นะครับ h ตัวนี้นะครับมีค่าเล็กมากนะครับ h ตัวนี้มีค่าเล็กมากนะครับเราจะนะครับให้เข้าสู่0นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวนะครับตัวอีกจุดนึงนะครับอันนี้จุด x นะครับอีกจุดนึงก็คือ x บวก h นะครับอีกจุดนึงก็คือ x บวก h ฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าฟังก์ชันนะครับมันจะเพิ่มหรือลดนะครับเมื่อ x มีค่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยพูดอีกนัยยะหนึ่งนะครับไอ้ค่าดิฟของตัวแปรเนี่ยมันบอกนะครับความเซนซิทีฟของตัวแปรต่อฟังก์ชันนะครับพูดง่ายๆคือว่าถ้าเกิด x เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปนิดเดียวแต่ y เนี่ยมันเปลี่ยนเยอะแสดงว่ามันไอ้ฟังก์ชันตัวนี้มันเซนซิทีฟต่อตัวแปรตัว x นะครับแต่ถ้าเกิดนะครับx นะครับเปลี่ยนแปลงนะครับนิดเดียวนะครับ f เปลี่ยนแปลงไม่เยอะนะครับหรือเปลี่ยนแปลงไปในอัตราเดียวกับนะครับอัตราเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของ x อันนี้ก็แสดงว่านะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเส้นตรงเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิด x เปลี่ยนแต่นะครับฟังก์ชันไม่เปลี่ยนเลยก็แสดงว่ามันอาจจะไม่เซนซิทีฟต่อนะครับตัวแปรนั้นๆ นะครับดังบอกเป็นเกรดนี่นะครับแคลคูลัสเนี่ยนะครับถูกนะครับสร้างขึ้นมาโดยนะครับถูกคิดค้นขึ้นมาโดยพร้อมกันก็คือโดยนิวตันกับลิบนิสนะครับนิวตันเนี่ยเป็นอังกฤษนะครับลิบนิสเนี่ยเป็นคนนะครับเป็นคนพูดภาษาเยอรมันนะครับเป็นคนทางภาคพื้นยุโรปนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มีการนะครับมีการที่จะแข่งกันเพื่อที่จะนะครับเคลมว่านะครับใครเป็นคนคิดคนแรกแต่จริงๆคิดออกมาพร้อมๆกันแต่คนที่นะครับเกือบจะคิดแคลคูลัสได้ก่อนนะครับได้ก่อนลิบนิตกับนิวตันนะครับลิบนิตกับนิวตันก็คืออะคิมิดิสนะครับหลายร้อยปีก่อนที่จะนิวตันจะคิดนะครับแต่เพียงแต่ว่าอะคิมิดิสเนี่ยนะครับไม่ได้คิดนะครับไม่ได้พิจารณาการนะครับที่เราเรียกว่าลิมิตนะครับเมื่อเราแบ่งนะครับแบ่งจำนวนชิ้นใหญ่ออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วชิ้นเล็กๆนี้เข้าสู่อนันต์เนี่ยนะครับตัวอะคิมิดิสไม่ได้พิจารณาลงไปลึกขนาดที่นิวตันคิดฉะนั้นแต่อะคิมิดิสเกือบแล้วนะครับที่จะสามารถคิดแคลคูลัสได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ
ทั้งลิบนิตและนิวตันเนี่ยนะครับเป็นคนที่คิดแคลคูลัสขึ้นมาซึ่งนักศึกษานะครับอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะตอนที่เราเรียนแคลคูลัสไปนะครับตอนปี1นะครับปี2นั้นที่ในมหาวิทยาลัยนะครับหรือแม้กระทั่งที่ม .6 นั้นแคลคูลัสมันเอาไปทำอะไรจริงๆแล้วแคลคูลัสเอาไปทำเยอะมากนะครับแม้กระทั่งนะครับแอปพลิเคชันพวก Machine Learning หรือ Deep Learning ที่เราเรียนกันอยู่ในคอร์สนี้นะครับซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันเยอะเนี่ยก็ใช้แคลคูลัสเป็นหลักนะครับใช้แคลคูลัสเป็นหลักดังนั้นเนี่ยการเรียนการมีพื้นฐานแคลคูลัสที่ดีนั้นจึงสำคัญมากนะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับว่าไอตัวค่า derivative ของตัวแปรนั้นนะครับบ่งบอกความบอก sensitivity นะครับของตัวแปรนั้นต่อฟังก์ชันถ้าเกิดนะครับ x เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับแต่ฟังก์ชันมันเปลี่ยนแปลงเยอะแสดงว่า sensitive มากถ้า x เปลี่ยนแปลงมากฟังก์ชันไม่กระดิกเลยแสดงว่านะครับไม่ sensitive นะครับเราลองมาดูนะครับสมมุติว่านะครับจากฟังก์ชันที่อาจารย์โชว์ให้เห็นคือ f(x,y) เท่ากับ x คูณ y นี้นะครับสมมุติว่าให้ x มีค่าเท่ากับ4นะครับ y มีค่าเท่ากับ -3 นะครับแสดงว่านะครับ f(x,y) เท่ากับ -12 f(x,y) เท่ากับ -12 นะครับแล้ว del f by del x ล่ะครับไอ้ตัวนี้คือการดิฟเมื่อเทียบกับ x คืออะไร del f by del x ตัวนี้เราได้เท่ากับ y ถูกไหมฮะเราได้เท่ากับ y เราก็ใส่ค่าy เข้าไป y มีค่าเท่ากับ -3 ณจุดนี้ y มีค่าเท่ากับ -3 นะครับในกรณีนี้ความหมายก็คือว่านะครับ f กับ y นะครับนะครับ fx นะครับกับฟังก์ชันนะครับกับเมื่อเปรียบเทียบกับ x นี้นะครับเมื่อ x มีการเปลี่ยนค่าไปมากนะครับ x มีการเปลี่ยนค่าไปมากมันจะให้นะครับผลลัพธ์นะครับกับ y ในเชิงลบนักศึกษาลองดูสิครับถ้า x เปลี่ยนไปจาก4ไปเป็น5 5คูณด้วย -3 เนี่ยมันจะกลายเป็น -15 ความหมายคืออะไรครับฟังก์ชันมีค่าลดลงถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่นักศึกษาดิฟแล้วได้ค่าติดลบมาแสดงว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่นักศึกษาเพิ่มนะครับตัวแปรตัวนั้นฟังก์ชันมันจะไปทางทิศทางตรงกันข้ามนั่นก็คือลดนะครับนี่ความหมายว่าถ้าเกิด x เนี่ยมันเปลี่ยนไปแค่1มันจะส่งผลให้ฟังก์ชันนั้นติดลบนั่นก็คือ -3 นะครับติดลบไป -3 ต่อหน่วย -3 มาจากไหน -3 มันก็มาจาก y เนี่ยแหละครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เปลี่ยน x ไป1นะครับเปลี่ยน x ไป1นะครับค่าฟังก์ชันจะเปลี่ยนไปค่าฟังก์ชันจะเปลี่ยนไปเป็นจำนวนเท่านะครับเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ -3นั่นก็หมายความว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ x เพิ่มนะครับฟังก์ชันจะลดนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้านักศึกษาดิฟฟังก์ชันเทียบกับ y นักศึกษาจะได้ x ตัวนี้พอนักศึกษาดิฟเทียบกับ y นะครับนักศึกษาก็จะได้ x มีค่าเท่าไหร่ในตัวนี้คือ4ความหมายคืออะไรนะครับถ้า y ของนักศึกษาเพิ่มขึ้นนะครับฟังก์ชันของนักศึกษาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเครื่องหมายบวกตัวนี้บ่งบอกว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ y เพิ่มขึ้นนะครับฟังก์ชันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเครื่องหมายลบบ่งบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ x เพิ่มนะครับฟังก์ชันจะลงปริมาณ4ปริมาณ3นี้บ่งบอก sensitivity นะครับพูดง่ายๆคือนะครับถ้านะครับy ถ้าเกิด y เปลี่ยนแปลงนะครับ y เปลี่ยนแปลงไปแค่1ฟังก์ชันจะเปลี่ยนไป4แสดงว่า sensitive เยอะถูกไหมฮะนะครับแสดงว่า sensitive เยอะถ้า x ถ้ากรณีของ df by del f del x ถ้า x เปลี่ยนไป1นะครับฟังก์ชันจะเปลี่ยนไป -3 อันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะแสดงว่าทั้ง x และ y นั้นต่าง sensitive นะครับต่าง sensitive ต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าของฟังก์ชันอีกครั้งนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่นักศึกษาหาดิฟนะครับแล้วลองแทนค่าเข้าไปนะครับถ้าเกิดติดลบนะครับถ้าเกิดติดลบแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงค่านะครับของตัวแปรที่เราดิฟนั้นนะครับมันจะอยู่ในทางที่ตรงกันข้ามกับฟังก์ชันถ้าเกิดมันเป็นบวกนะครับถ้าเกิดมันเป็นบวกการเปลี่ยนแปลงนะครับค่าของฟังก์ชันนะครับกับตัวแปรนั้นนะครับมันจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับขนาดไซส์ของตัวดิฟนั้นนะครับจะบ่งบอก sensitivity นะครับ
ยิ่งมีขนาดใหญ่นะครับยิ่งมีขนาดใหญ่แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับ y นะครับแค่นิดหน่อยนะครับฟังก์ชันตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนขนาดไหนเปลี่ยนไปในนะครับถ้าเกิด y เปลี่ยน1นะครับฟังก์ชันจะเปลี่ยนไป4นะครับไอตัวนี้นะครับถ้า x เปลี่ยนไป1ฟังก์ชันจะลดลงไป3นะครับไอตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการย้ำนะครับเป็นการย้ำเตือนว่านะครับค่าดิฟนะครับของตัวแปรบ่งบอกนะครับ sensitivity นะครับของตัวแปรนั้นต่อฟังก์ชันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในบางครั้งนะครับเวลาเราเขียนนะครับเวลาเราเขียนตัวดิฟเนี่ยนะครับเราอาจจะเขียนนะครับตัวดิฟออกเป็นแบบนี้นะครับนักศึกษาก็คือใช้เครื่องหมายเหมือนกับสามเหลี่ยมกลับหัวนะครับกับ f ตัวนี้นะครับเราก็จะแปลความหมายได้ว่ามันก็คือนะครับ partial derivative ระหว่าง f กับ x แล้วก็ตัว partial derivative ระหว่าง f กับ y นะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการดิฟนั้นนะครับก็จะเป็นนะครับเวกเตอร์นะครับ yx นะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับสมมุติว่านะครับฟังก์ชันของอาจารย์เท่ากับ x บวก y ฟังก์ชันของอาจารย์เท่ากับ x บวก y ความหมายคือว่านะครับถ้าเกิดสมมุติเราทำ partial dip เทียบกับ x อันนี้มันบวกถูกไหมฮะเราจะมอง y เป็นค่าคงที่แสดงว่า dip แล้วเราได้1นะครับขณะเดียวกันนะครับเรา dip เทียบกับ y นะครับเรา dip เทียบกับ y เรามอง x เป็นค่าคงที่นะครับเรา dip เทียบกับ y เราได้1นะครับแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของ x กับ y นั้นนะครับมันส่งผลนะครับคงที่หรือลีเนียเพราะนะครับเกรดไอตัวเกรดอันนี้บางทีไอค่าดิฟนี่เราเรียกว่าเกรเดียนนะการเปลี่ยนแปลงนะครับบางครั้งเนี่ยเราเรียกมันว่าเกรเดียนนะครับไอค่าดิฟเนี่ยนะครับค่าดิฟเนี่ยมันเป็นค่าคงที่แสดงว่านะครับการเปลี่ยนแปลงของ x นั้นนะครับจะส่งผลนะครับเป็นลีเนียก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดสมมตินักศึกษานะครับแอดเพิ่ม x ไป 0.5 ฟังก์ชันมันก็จะเพิ่ม 0.5 ด้วยถ้าเกิดนักศึกษานะครับลด x ไป 0.5 ฟังก์ชันก็จะลด 0.5 ด้วยถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงค่าของฟังก์ชันนั้นจะเป็นลีเนียกับการเปลี่ยนแปลงค่าของ x นะครับมันจะไม่ขึ้นกับค่า x y เริ่มต้นแต่มันจะขึ้นกับค่าการเปลี่ยนแปลงตามจำทันไหมเหมือนกับสมมติ x ค่าเดิมคือ4 y คือ2ในกรณีนี้นะครับถ้านักศึกษาเพิ่ม x เข้าไปนะครับเพิ่ม x เข้าไปเป็นเพิ่ม x ไปเป็น 4.5 ฟังก์ชันมันก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับ 0.5 มันจะไม่ขึ้นอยู่กับค่า4ถูกไหมฮะมันจะไม่ขึ้นกับค่า2ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้มันจะไม่ขึ้นกับค่า xy ของมันไม่ได้เหมือนกับนะครับฟังก์ชันตัวอย่างที่อาจารย์โชว์ให้เห็นก็คือฟังก์ชัน fxy เท่ากับ x คูณ yเท่ากับ x คูณ y นะครับเพราะว่า partial dip ของเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันขึ้นอยู่กับค่า x y ที่จุดนั้นๆแต่ในกรณีตัวอย่างที่2ที่อาจารย์โชว์ให้เห็นนั้นนะครับมันไม่ได้ขึ้นกับค่า x y ตอนตั้งต้นมันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของค่า x กับค่า y x เปลี่ยน 0.5 ฟังก์ชันก็เปลี่ยนไป 0.5 ถูกไหมฮะมันเป็นฟังก์ชันลีเนียกัน 1:1 นะครับฉะนั้นเนี่ยเรทการเปลี่ยนแปลงนะครับเรทการเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนนักศึกษาพอเดาได้ไหมสมมติถ้าเกิดอาจารย์บอกว่า x ลบ y อ่ะในกรณีนี้ partial derivative ของนะครับ y จะมีค่าเป็นลบ1ความหมายคืออะไรฮะความหมายก็คือว่าตะกี้เราเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่านะครับถ้า x เพิ่มฟังก์ชันก็เพิ่มถ้านะครับ y เพิ่มฟังก์ชันก็เพิ่มแต่ในกรณีนี้ถ้า del f by del y เนี่ยติดลบ1แสดงว่า y ถ้าเกิด y ลงฟังก์ชันเพิ่มนะมันถ้าเกิดเครื่องหมายติดลบเนี่ยนะครับมันจะไปคนละทิศคนละทางกับตัวฟังก์ชันนะครับอันนี้คืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่อาจารย์บอกนะครับไอตัวค่า derivative นะครับ derivative นั้นนะครับมันจะบ่งบอกตัว sensitivity นะครับค่าต่างๆนี้มันบอก sensitivity ของนะครับของตัวแปรนะครับของตัวแปรต่อค่า final ของฟังก์ชันนะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมติฟังก์ชันของอาจารย์เป็น max xy ในกรณีนี้นะครับ partial dip ของ x จะมีค่าเป็น1ถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ y max xy ตรงนี้ความหมายมันก็คือหมายความว่านะครับมันจะเอาค่านะครับสูงสุดออกมายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้า x ของอาจารย์ x ของอาจารย์เป็น4 y เป็น2นะครับค่า fxy ของอาจารย์จะเป็น4ค่า max นะครับ max ถ้าเกิดสมมติมันเป็น2 4นะครับ2 3อ่ะ2 3นะครับx เป็น2 y เป็น3นะครับถ้าเกิดใส่ค่า max เข้าไปนะครับ fxy ของอาจารย์ก็จะมีค่าเป็น3ฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเอาค่าสูงสุดออกมาดังนั้นเนี่ยนะครับ partial dip นะครับ partial dip นะครับของ fxy นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ x อ่ะฉะนั้นเนี่ยตัว fxy ถ้าเกิดนักศึกษาจะเขียนเป็นยังไงครับ fxy มันก็จะต้องเท่ากับ x เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ y ถูกไหมฮะแล้วมันก็จะมีค่าเท่ากับ y เมื่อนะครับ y มากกว่า x ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดิฟค่านะครับเราดิฟค่าฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราดิฟค่าฟังก์ชันตัวนี้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราก็จะดิฟนะครับดิฟเราก็จะได้1นะครับเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ y ถ้าเกิดเราดิฟเทียบกับ x เราต้องดิฟเทียบกับ x เพราะมันมี x อยู่ตัวเดียวนะครับเราดิฟเทียบกับ y เราก็จะได้1นะครับถ้า x น้อยกว่า y ถ้า x น้อยกว่า yนะครับนะครับสมมุติก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับสมมุติว่านะครับถ้า x นะครับถ้า x เท่ากับ4แล้ว y เท่ากับ2นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับx เท่ากับ4กับ y เท่ากับ2นะครับการเปลี่ยนแปลงของ y จะไม่ส่งผลถึงฟังก์ชันถูกไหมนะครับแต่ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของ x มันจะส่งผลถึงฟังก์ชันอาทิเช่นสมมติอาจารย์เพิ่ม x เข้าไปเป็น 4.5x เพิ่มขึ้นไปเป็น 4.5 ค่าฟังก์ชันมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น 4.5 ด้วยนะครับพูดง่ายคือเพิ่มไป 0.5 มันก็จะเพิ่มด้วยแต่ในกรณีนี้นะครับมันจะไม่เซนซิทีฟนะครับมันจะไม่เซนซิทีฟต่อค่า y มันจะไม่เซนซิทีฟต่อค่า y นะครับมันจะไม่ส่งผลถึงไอตัวฟังก์ชันนะครับฉะนั้นเนี่ยเกรเดียนต์ของ y จึงมีค่าเป็น0ในกรณีนี้ถูกมั้ยนักศึกษาลองดูนะครับสมมติอาจารย์มี4กับ2แล้วจากนั้นอาจารย์เปลี่ยนเป็น 4.5 กับ2ถูกไหมตัวเอาต์พุตของฟังก์ชันคือ4กับ 4.5 นะครับการเปลี่ยนแปลงค่า y นะครับไม่ได้ส่งผลอะไรเลยนะครับถ้าเกิดค่า y มันเพราะว่าปกติเราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในนะครับปริมาณเล็กๆเราจะไม่กระโดดเปลี่ยนนะนักศึกษาจะบอกว่าอาจารย์เอาอย่างนี้ถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็น 2.5 เลยเปลี่ยนจาก y จาก2เป็น 4.5 เลยล่ะจาก y จาก2เป็น 4.5 นะครับเลยล่ะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะกลับมันก็จะเอา y ออกแต่โดยปกติแล้วนะครับการหา derivative นะครับการหา derivative นั้นเราจะนะครับเพิ่มค่าน้อยๆใช่ไหมเพราะว่าจากนิยามของ derivative นั้นเราจะเห็นได้ว่าไอตัวค่า h ของเราเนี่ยคือค่า h เนี่ยมันน้อยมันจะต้องเข้าสู่0ดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับค่า x นะครับมันจะไม่ค่า y เนี่ยมันจะไม่เพิ่มขึ้นแบบประเภทจาก2ขึ้นมา 4.5 ไม่เอามันอาจจะ2ขึ้นเพิ่มมาเป็น 2.01 อะไรทำนองเนี้ยแสดงว่าในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ y มันจะไม่เซนซิทีฟนะครับ y มันจะไม่เซนซิทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงค่านะครับทั้งนี้นะครับฟังก์ชันของ max นี้มันจะเซนซิทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับในเชิงนะครับลีเนียร์หรือในเชิงเส้นตรงนะครับเชิงเส้นตรงกับเฉพาะไอ้ค่าที่มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิด4เพิ่มไปเป็น 4.01 ตัวฟังก์ชันมันก็จะกลายเป็น4มันก็จะเพิ่ม0.01ถูกไหมฮะ 4.01 มันก็เพิ่มขึ้น 0.01 เช่นเดียวกับการพิจารณา y เหมือนกันนะครับ y ถ้าเกิด y มันมากกว่านะครับ y มันมากกว่า x y มันมากกว่า x เราดิฟเราก็ได้1ถูกไหมฮะแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงค่า x นะครับฟังก์ชันมันจะไม่ตอบสนอง
นะครับแต่มันจะตอบสนองกับค่า y นะครับเช่นเดียวกับกรณีแรกนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลนะครับนะครับการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่อฟังก์ชันนะครับกรณีแรกนะครับกรณีแรกมันจะไม่นะครับมันจะไม่เซนซิทีฟต่อค่า y กรณีที่2กรณีที่2มันจะไม่เซนซิทีฟต่อค่า x นั่นก็หมายความว่านะครับค่าดิฟของค่าฟังก์ชันเมื่อเทียบกับ y ในกรณีแรกจะมีค่าเป็น0ขณะเดียวกันค่าดิฟของฟังก์ชันเมื่อเปรียบเทียบกับ x จะมีค่าเป็น0ในกรณีนี้อันนี้คือตัวอย่างของการพิจารณานะครับsensitivity ของฟังก์ชันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราลองมาดู chain rule ที่เราเคยเรียนตอนนะครับปี1นะครับสมมติว่านะครับอาจารย์มีนะครับตัวฟังก์ชันซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรหลายตัวเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมีตัวแปรเป็น x y แล้วก็ z นะครับแล้วฟังก์ชันของอาจารย์ก็มีค่าเท่ากับ x บวก y คูณด้วย z นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสมมติอาจารย์ให้ q นะครับแทนค่านะครับเท่ากับ x บวก y แสดงว่า f ของอาจารย์ก็เท่ากับ q คูณด้วย z ถูกไหม q คูณด้วย z อ่ะคราวนี้นะครับอาจารย์มาพิจารณาตัวนี้นะครับอาจารย์มาพิจารณาตัวนี้นะครับอาจารย์ก็ดิฟนะครับดิฟเทียบกับ q ดิฟเทียบกับ q อาจารย์ก็มอง q มอง z เป็นค่าคงที่Q มีแค่กำลัง1อาจารย์ก็ได้ Z ดิฟเทียบกับ Z ดิฟเทียบกับ Z มอง Q เป็นค่าคงที่อาจารย์ดิฟก็ได้ Q ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ได้นะครับderivative ของ F เมื่อเทียบกับ Q ขณะเดียวกัน derivative ของ F เมื่อเทียบกับ Z เรียบร้อยต่อไปอาจารย์มาพิจารณาในกรณีของ chain rule ที่เราเคยเรียนกันมาอาจารย์มาพิจารณา Q Q อาจารย์ดิฟ Q เมื่อเทียบกับ X อาจารย์ได้1นะครับอาจารย์ดิฟ Q เมื่อเทียบกับ Y อาจารย์ก็ได้1จาก chain rule ถ้าเกิดอาจารย์ต้องการหาว่าไอ้ F ตัวเนี้ยมันเซนซิทีฟต่อ X ไหมอาจารย์ก็ใช้ chain rule del f by del x เท่ากับ del f by del q นะครับแล้วก็คูณด้วย del q by del x ถูกไหม partial dip อันนี้คือ chain rule ปรากฏว่า del f by del q อาจารย์ได้เท่าไหร่ z del q by del x อาจารย์ได้เท่าไหร่1 z คูณ1ก็ได้ zเช่นเดียวกันนะครับ del f by del y นะครับก็เท่ากับ del f by del q คูณด้วยนะครับ del q by del y del f by del q เท่ากับเท่าไหร่ del f by del q z del q by del y 1ฉะนั้นเนี่ย del f by del y ก็คือ z แสดงว่าไอ้ตัว z ตัวเนี้ยบ่งบอก sensitivity บ่งบอก sensitive ของการเปลี่ยนแปลงนะครับการบ่งบอก sensitive sensitivity ของการเปลี่ยนแปลงของ x กับ y ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของ z นั้นนะครับความ sensitive ของ z นั้นนะครับถูกกำหนดได้โดย x บวก yอันนี้คือผลที่เราได้จาก chain rule หัวใจหลักจริงๆนะครับหัวใจหลักจริงๆของ chain rule ก็คือเราต้องการที่จะดูไปถึงจุดย่อยของตัวแปรต่างๆว่าตัวแปรต่างๆเหล่านี้นะครับว่าตัวแปรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมัน sensitive ต่อนะครับตัวฟังก์ชันขนาดไหน
ไอตัว q มันเป็นแค่นะครับตัว q เท่ากับ x บวก y เนี่ยมันเป็นแค่ตัวชั่วคราวสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเราต้องการดูเจาะไปที่นะครับsensitivity ของตัวแปรตัวแต่ละตัวเท่านั้นเองนะครับจากตัวอย่างนะครับสมมุตินะครับถ้าอาจารย์ให้นะครับเอาฟังก์ชันที่เรากำลังพิจารณาอยู่คือ x บวก y คูณ z เนี่ยนะครับมาสร้างเป็นกราฟนะครับมาสร้างเป็นกราฟนะครับแล้วจากนั้นอาจารย์ก็จะคำนวณนักศึกษาดูสีดำนะครับถ้าเกิดอาจารย์คำนวณจากซ้ายมาขวาจากซ้ายมาขวาอาจารย์จะเรียกมันว่า forward propagation ถ้าอาจารย์นะครับคำนวณกลับจากขวามาซ้ายอาจารย์จะเรียกมันว่า backward propagation อ่ะลองมาดูกันนะครับอาจารย์ก็สร้างกราฟมานะครับตัวนี้ก็คือ x ตัวนี้ก็คือ y ตัวนี้ก็คือ z ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็คำนวณ forward propagation อาจารย์ก็จะได้ว่านะครับเอา5มาบวก5มาบวกกับลบ2อาจารย์ก็จะได้ q เท่ากับ3ขณะเดียวกันนะครับz เท่ากับลบ4ถูกไหมฮะอาจารย์ก็เอาไปคูณเห็นไหมไอการสร้างกราฟนะครับอันนี้เราเรียกว่ากราฟนะเราเรียกว่ากราฟนะครับบางครั้งเนี่ยกราฟตัวนี้เราเรียกว่านะครับ acyclic graphซิคลิกมาจากคำว่าไซเคิลแปลว่าวงกลม A มาจากคำว่าไม่แสดงว่ากราฟนี้จะไม่มีการวนลักษณะนี้นะนักศึกษาไม่มีวนกลับมาสู่จุดเดียวกราฟนี้นะครับเวลาสร้างเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันมานะครับมันจะไม่มีนะครับจุดวงกลมวงซ้ำเดิมนะครับเราเรียกมันว่าอซิคลิกกราฟแต่นี้ก็แปลว่าแบบที่บอกครับเป็นกราฟนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับผลลัพธ์อันสุดท้ายที่อาจารย์คำนวณหาก็คือเอาลบ4นะครับคูณกับ3ก็ได้ลบ12จากนั้นนะครับไอ้ตัวนี้คือเราเรียกว่า forward pop นั่นก็คือคำนวณค่าฟังก์ชันมาจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะพยายามคำนวณจากขวามาซ้ายก็คือ backward pop นั้นนะครับสิ่งที่เราจะพยายามคำนวณก็คือเราต้องการดูนะครับค่า derivative นะครับว่าตัวแปร x ตัวแปร y ตัวแปร z นั้นนะครับส่งผลถึง output ก็คือฟังก์ชันเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์เริ่มจากตัวฟังก์ชันนะครับถ้าเกิดอาจารย์อยู่ที่จุดนี้นะครับอาจารย์อยู่ที่จุดนี้นะครับตัวนี้ก็คือเดล f by เดล f ก็คือฟังก์ชันนะครับดิฟเทียบกับตัวของมันเองก็คือ1ไอ้สีแดงตัวนี้คือค่าดิฟจากนั้นนะครับจากนั้นอาจารย์ก็ดิฟนะครับเดล f เทียบกับเดล q เห็นไหมเดล f เทียบกับเดล q เดล f เทียบกับเดล q ได้เท่าไหร่เดล f เทียบกับเดล q คือค่าอะไรครับนักศึกษา z ถูกไหมเดล f เทียบกับเดล q เท่ากับ z z มีค่าเท่าไหร่ครับลบ4ฉะนั้นนี่เกรเดียนต์ตรงนี้คือลบ4ถูกไหมฮะจากนั้นนะครับอาจารย์ทำต่ออาจารย์ต้องการหาเดล f เทียบกับเดล z เดล f เทียบกับเดล z อาจารย์หาได้ยังไงเท่ากับ q
นะครับ del f เท่ากับ del cat del z เท่ากับ q อันนี้ผิดนะ del f เท่ากับ del z เท่ากับ q q คืออะไร q คือ3ฉะนั้นเนี่ยเกรเดียนต์ตรงนี้ไอ้ดิฟก็คือ3ค่าเซนซิทีฟจากนั้นนะครับอาจารย์ทำต่อเห็นไหมอาจารย์คำนวณจากขวามาซ้ายเห็นไหมก็คือแบ็กเวิร์ดมาจากนั้นตรงจุดนี้อาจารย์ต้องการคำนวณหาเดล f เทียบกับเดล x เดล f เทียบกับเดล x มันอาจารย์สามารถหาได้จากเดล f เทียบกับเดล q เดล q เทียบกับเดล xเดล f เท่ากับเดล q อาจารย์ทราบหรือยังทราบแล้วทราบจากไหนทราบจากตัวนี้ไงครับนี่ไงเอาตัวนี้มาเดล f เท่ากับเดล q เอาตัวนี้มาฉะนั้นอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ได้คืออะไรลบ4เดล q เท่ากับเดล x เดล q เท่ากับเดล x คือ1เอาลบ4คูณ1คุณก็จะได้ลบ4เช่นเดียวกันที่จุดนี้ del f by del y จะเท่ากับ del f by del q คูณด้วย del q by del y นะครับ del f by del q เราตะกี้เราทราบเรียบร้อยแล้วคือลบ4 del q by del y มีค่าเป็น1คูณกันก็ได้ลบ4ฉะนั้นเนี่ยเราได้เกรเดียนต์หมดแล้วจากการคำนวณ backward pop forward pop เนี่ยเราเอาไว้สำหรับการคำนวณค่าซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการคำนวณค่านั้นเราก็เอามาใช้นะครับค่าจาก forward pop เนี่ยเราก็เอามาใช้ในการคำนวณ backward pop ด้วยถูกไหมนะครับแล้วไอการคำนวณ backward pop เนี่ยนะครับมันใช้ chain rule กันมหาศาลเลยอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาสังเกตจุดหนึ่งว่านะครับการคำนวณนะครับเกรดไอค่าดิฟของตัวแปรต่างๆนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับนะครับค่าดิฟที่อยู่บริเวณใกล้ๆมันเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับการคำนวณค่าดิฟของไอตัว f กับ x เนี่ยมันขึ้นอยู่กับนะครับค่าเกรเดียนต์บริเวณนี้เองเราเรียกไอ้ตัวนี้ว่าโลคอลเกรเดียนต์เราเรียกมันว่าโลคอลเกรเดียนต์มันไม่ได้ไปสนใจเลยว่าไอ้เกรเดียนต์ก่อนหน้านะครับไอ้เกรเดียนต์ก่อนหน้าที่คำนวณมาเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่มันไม่สนใจมันสามารถที่จะหาค่านะครับค่าดิฟของค่า x จากตัวก่อนหน้ามันเท่านั้นเองถามว่ามันดีไหมมันดีแน่นอนครับเพราะว่าคุณแค่เก็บค่านะครับค่าดิฟของตัวก่อนหน้าแล้วคุณจะสามารถไปคำนวณค่าดิฟของตัวมันของไอ้ตัวแปรต่างๆได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดสมมติคุณต้องการหานะครับค่าดิฟของ y คุณก็สามารถใช้ค่าดิฟนะครับของตัวที่อยู่ใกล้กันนะครับมาสามารถคำนวณได้โดยที่ไม่ต้องไปแคร์เลยว่าไอ้ del f by del x เป็นมีค่าเท่าไหร่ del f ขอโทษนะครับ del f by del f มีค่าเท่าไหร่หรือ del f by del z มีค่าเท่าไหร่คุณไม่ต้องไปสนใจเลยคุณสนใจเฉพาะก้อนเดียวที่อยู่ใกล้ๆคุณเท่านั้นเองคุณก็สามารถที่จะคำนวณค่า partial dip ได้ต่อไปนี้นะครับอาจารย์จะเรียกไอ้ค่า dip เหล่านี้นะครับค่า dip เหล่านี้เมื่อของฟังก์ชันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรว่าเกรเดียนต์นะจริงๆแล้วมันก็คือเกรเดียนต์นั่นแหละเกรเดียนต์แปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นสโลปการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยเกรเดียนต์กับค่าเดริเวทีฟมันก็อันเดียวกันฉะนั้นเนี่ยเรามาอยู่ในคลาสแมชชีนเลิร์นนิ่งหรือดีปเลิร์นนิ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกมันว่าเกรเดียนต์ดูอีก1ตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ยากมากขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดฟังก์ชันของเรานะครับมันมีค่าเป็น1ส่วนด้วย1นะครับบวกด้วย e ยกกำลังลบนะครับ w0 x0
W1X1 W2X2 คำถามของอาจารย์คือว่านะครับฟังก์ชันนี้เรามีกี่ตัวแปรโอ้เรามีเท่านี้ตัวแปรเลยนะครับนักศึกษาเรามีนะครับ1ตัวแปร2ตัวแปร3ตัวแปร4ตัวแปร5ตัวแปร6ตัวแปรเป้าหมายของเราก็คือนะครับเราต้องการดูว่านะครับตัวแปรแต่ละตัวเหล่านี้นะครับมันไปส่งผลถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของไอตัวฟังก์ชันสุดท้ายอย่างไรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการที่จะนะครับวิเคราะห์ไอตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราก็ต้องใช้นะครับเราก็ต้องทำการดิฟนะครับเราต้องการทำการดิฟนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มองก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับมองก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะครับมองมันเป็น x เป็น x นะครับถ้าเกิดฟังก์ชันมันเป็น1ส่วน x นะครับ1ส่วน x นะครับเวลาเราดิฟนะครับเวลาเราดิฟเราก็จะได้ลบ1ส่วน x กำลัง2นะครับจากนั้นนะครับเรารู้ว่านะครับ1เรามองก้อนใหญ่ไปแล้วใช่ไหมเรามองก้อนใหญ่คือก้อน1ส่วน x ไปแล้วใช่ไหมครับเรามองไอ้ตัวนี้เป็น x แล้วก็1ส่วน x ไปแล้วดิฟใหญ่แล้วคราวนี้เรามามองก้อนย่อยพูดง่ายๆคือเราจะทำจากใหญ่ไปเล็กฉะนั้นเนี่ยเรามองก้อนใหญ่ก่อนมองก้อนใหญ่ก่อน1ส่วน1 1ส่วนใน1บวก e เนี่ยเรามองเป็น1ส่วน x แล้วเรารู้ว่านะครับการดิฟ1ส่วน x เราจะได้ลบ1ส่วน x กำลัง2จากนั้นนะครับตัวย่อยกว่านี้มีไหมมีนะครับเราก็มองก้อนนี้ก้อนนี้เปรียบเสมือนกับนักศึกษามีค่าคงที่ค่า1บวกด้วยตัวแปรตัวนึงฉะนั้นเนี่ยนะครับค่าคงที่ค่า1บวกตัวแปรตัว1ถ้าเกิดนักศึกษาดิฟนะครับดิฟนะครับนักศึกษาจะได้1ดิฟเทียบกับ x นะครับดิฟเทียบกับ x นะครับ f x เท่ากับ c บวก x เพราะว่านักศึกษามองไอ้ตัวนี้เป็น c แล้วนักศึกษามองก้อนใหญ่ตัวเนี้ยนะครับก้อนใหญ่ตัวเนี้ยเป็นตัวแปรสักตัวนึงฉะนั้นเนี่ย1บวกอ่ะ z ก็ได้อ่ะแล้วนักศึกษาดิฟเทียบกับ z ก้อนตัวนี้นะครับนักศึกษาจะได้1ย่อยหมดยังยังย่อยยังไม่หมดพอย่อย1บวกซัมติงแล้วต่อไปต้องมาย่อยไอตัวก้อนนี้อีกมาย่อยตัวก้อนนี้อีกตัวก้อนนี้เป็น e กำลัง x เรามองไอ้ก้อนใหญ่ทั้งก้อนเรามองก้อนใหญ่ทั้งก้อนเป็นตัวหนึ่งดิฟ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x นะครับดิฟ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x อ่ะจบไปย่อยหมดยังยังต้องดูไอ้ตัวเล็กอะไอ้ตัวเล็กตัวนี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับค่าคงที่ค่าหนึ่งมาคูณกับนะครับมาคูณกับตัวแปร x f x เท่ากับ a คูณ x a ตัวนี้ก็เหมือนกับค่าคงที่ w นั่นแหละคูณกับ xดิฟเทียบกับ x ก็จะได้ค่าคงที่เดี๋ยวนักศึกษาจะเห็นได้ว่าทั้งก้อนเนี่ยนะครับเราจะใช้ประโยชน์มันในเชนรูอันดับแรกเรามองก้อนใหญ่ก่อนนะครับเรามองก้อนใหญ่ก่อนเป็น1ส่วน x ฉะนั้นดิฟก็ได้ลบ1ส่วน x กำลัง2จากนั้นเรามองก้อนย่อยลงมา1บวก x ดิฟเราก็จะได้1จากนั้นก้อนเล็กต่อมาก็คือ e กำลัง x เราดิฟ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x จากนั้นก้อนย่อยลงมาก็คือนะครับ ax นะครับเราดิฟเราก็จะได้ a นะครับสมมุติว่านะครับอาจารย์นะครับอาจารย์โอ้ยอาจารย์ขอโทษทีไอตัวนี้ไม่บอกว่าไม่มี x 2นะ w 2เนี่ยนะครับ w 2เนี่ยเป็นแค่ค่าคงที่ค่า1นะครับโอเคนะแสดงว่าเรามีแค่5ตัวแปรนะครับเรามีแค่5ตัวแปรก็คือ W0 X0 W1 X1 แล้วก็ W2 นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาสร้างกราฟอาจารย์ก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอาจารย์ก็ประกอบไปด้วย W0 กับ X0 เห็นไหม W0 กับ X0 สร้างกราฟนะครับ W1 กับ X1
นะครับแล้วก็ W2 เห็นไหม W2 W2 คือตัวนี้นะครับอาจารย์ก็มาสร้างกราฟอาจารย์ก็มาสร้างกราฟการสร้างกราฟของอาจารย์นะครับก็ W0 กับ X0 ก็ต้องคูณกันถูกไหมฮะคูณกันดูตัวสีดำนะครับนักศึกษา2อาจารย์ให้ W0 มีค่าเป็น2 X0 มีค่าเป็นลบ1นะครับ W1 มีค่าเป็นลบ3นะครับ X1 มีค่าเป็นลบ2แล้วก็ W2 มีค่าเป็นลบ3นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ W0 คูณ X0 ก็จะมีค่าเป็นลบ2นะครับ W1 คูณ X1 ลบ3คูณลบ2ก็มีค่าเป็น6นะครับขณะเดียวกัน W2 มีค่าเป็นลบ3อ้าวฉะนั้นเนี่ยเราก็เอานะครับ W0 X0 มาบวกกับ W1 X1 ได้เท่าไหร่4แล้วหลังจากนั้นเอามาบวกกับ W2 คืออะไรลบ3เราจะได้1พอเราได้1เสร็จปุ๊บเราคูณกับลบ1เห็นไหมเราคูณกับลบ1เราก็จะได้ลบ1ถูกไหมครับพอเราได้ทั้งก้อนนี้แล้วนะครับพอเราได้ทั้งก้อนนี้แล้วนะครับเราก็เอา e มายกกำลัง e นั้นเป็นค่าธรรมชาติ e มีค่าประมาณ 2.71 e เป็นค่าธรรมชาติมีค่าประมาณ 2.71e ยกกำลัง e ยกกำลังลบ1ก็ได้มีค่าประมาณ 0.37 ตัวนี้ได้เท่ากับ 0.37 ละเราก็เอามาบวก1บวก1ตัวนี้ทั้งก้อนเราก็จะได้นะครับ 1.37 จากนั้นเรา 1.37 ตัวนี้เรากลับเศษเป็นส่วนนะครับเราจะได้ 0.730.73 อันนี้เราเรียกมันว่าสีดำเนี่ยเราเรียกมันว่า forward pop คือการคำนวณจากซ้ายมาขวาคำนวณจากค่าตัวเนี้ยมาต่อไปสิ่งที่เราต้องการก็คือนะครับเราต้องการดูว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยก็คือฟังก์ชันตัวเนี้ยตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยมันส่งผลมีค่าต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสุดท้ายอย่างไรพูดง่ายๆคือเราต้องการหาเกรเดียนต์จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการหาเกรเดียนต์นะครับของ f เมื่อเทียบกับ w 0เราต้องการหาเกรเดียนต์ del f เมื่อเปรียบเทียบกับ x 0เราต้องการหาเกรเดียนต์เมื่อเปรียบเทียบกับ w 1เราต้องการหาเกรเดียนต์เมื่อเปรียบเทียบกับ x 1เราต้องการหาเกรเดียนต์เมื่อเปรียบเทียบกับ w 2ค่าเหล่านี้จะบ่งบอกเราว่านะครับผลลัพธ์สุดท้ายนะครับขึ้นอยู่กับนะครับตัวแปรเหล่านี้ได้อย่างไรจะหาไงครับทำกลับครับทำกลับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เริ่มที่จุดนี้ก่อน del f by del f นะครับ del f by del f เป็น1แน่นอนจากนั้นนะครับฟังก์ชันนะครับอาจารย์ต้องการหา1ส่วนนะครับ x นะครับ del f อาจารย์มองไอ้ตัวนี้สมมุติไอ้ตัวนี้นะครับสมมุติไอ้ตัวนี้1ส่วน x ไอ้ตัวนี้เป็นอาจารย์ต้องการดูว่าไอ้ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับไอ้ตัว f ข้างหน้ายังไงนะครับอาจารย์ก็นะครับหานะครับ del f นะครับ by นะครับ del x แต่ f เนี่ยมันคือ1ส่วน x f ตัวเนี้ยมันคือ1ส่วน x ฉะนั้นเนี่ยหา dip มันก็คืออะไรลบ1ส่วน x กำลัง2จากตัวนี้ไงลบ1ส่วน x กำลัง2แล้ว x มันคืออะไรอ่ะ x มันก็คือไอ้ตัวที่นักศึกษาใส่เข้าไปไงไอ้ 1.37 นี่ไงนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นลบ1ส่วนนะครับลบ1ส่วน x กำลัง2คือ 1.37 ทั้งหมดยกกำลัง2
เข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ x ของนักศึกษาเนี่ยที่ใส่เข้าไปยังไอตัวฟังก์ชัน1ส่วน x เนี่ยมันคือ 1.37 1.37 มาจากไหนก็คำนวณมาจาก forward pop เนี่ยนะครับแล้วฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่เราต้องการอ่ะ del f by del f อันนี้มีค่าเป็น1จากนั้นเราต้องการdel f by del x x ซึ่งเป็นของฟังก์ชันตัวนี้นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้คือ1ส่วน x นักศึกษาดิฟนะครับ del f เมื่อเปรียบเทียบกับไอตัว1ส่วน x ก็นักศึกษาได้ลบ1ส่วน x กำลัง2 x คือ 1.37 ฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้ลบ1ส่วน 1.37 ยกกำลัง2นักศึกษาก็จะได้ลบ 0.53 ลบ 0.53 จากนั้นนะครับนักศึกษาก็ทำต่อนักศึกษารู้ว่านะครับไอ้ก้อนนี้นักศึกษาต้องการรู้จากก้อนนี้นักศึกษารู้ว่าไอ้ก้อนนี้นะครับมันคือก้อนหนึ่งไปบวก1ถูกไหมครับไปบวก1นะครับแล้วมันก็ได้เป็นค่านะครับมันได้เป็นค่าสมมติอาจารย์ให้เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเท่ากับนะครับสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมนะครับบวกด้วย1นะครับสี่เหลี่ยมบวกด้วย1นะครับปรากฏว่าถ้าเกิดอาจารย์นะครับต้องการหานะครับ del f by del สี่เหลี่ยมสิ่งที่อาจารย์ทำก็คือมันก็จะเท่ากับใช้ chain rule มันก็คือ del f นะครับby del สามเหลี่ยมถูกไหมฮะคูณ del สามเหลี่ยม by del สี่เหลี่ยมdel f by del สามเหลี่ยมคืออะไร del f by del สามเหลี่ยมคืออะไรก็คือตัวนี้ไงฮะไอ้ตัวเนี้ยลบ 0.53 แล้วเดลสามเหลี่ยม by เดลสี่เหลี่ยมคืออะไรคือ1เพราะอะไรเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณมีฟังก์ชัน c บวก x ตัวนี้นะครับคุณดิฟเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรคุณจะได้1ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คุณดิฟ partial dip เมื่อเปรียบเทียบกับนะครับไอ้ตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้สิ่งที่คุณได้ก็คือ1ฉะนั้นเนี่ยนะครับเกรเดียนต์ของไอ้ก้อนนี้กับเกรเดียนต์ของก้อนนี้จึงเท่ากันนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามันคือลบ 0.53 แล้วก็ลบ 0.53 เห็นไหมฉะนั้นนี่มันมีค่าเท่ากันจากนั้นนะครับนักศึกษาก็อ่ะเหมือนเดิมไอ้นี้คือ3เหลี่ยมอันนี้คือ4เหลี่ยมถูกไหมฮะนะครับ3เหลี่ยมมันเท่ากับนะครับ3เหลี่ยมมันเท่ากับe ยกกำลังสี่เหลี่ยมถ้าเกิดนักศึกษาต้องการหา del f by del สี่เหลี่ยมนักศึกษาก็ต้องหา del f by del นะครับสามเหลี่ยมคูณด้วยนะครับ del สามเหลี่ยม by del สี่เหลี่ยมถามว่า del f by del สามเหลี่ยมนักศึกษามีหรือยังมีแล้วนะครับ del f by del สามเหลี่ยมนักศึกษามีแล้วคือลบ 0.53 ลบ 0.53 del สามเหลี่ยม by del สามเหลี่ยม by del สี่เหลี่ยมคืออะไร del สามเหลี่ยม by del สี่เหลี่ยมคืออะไรก็คือตัวนี้ดิฟ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x ฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เท่ากับลบ 0.53 คูณกับ e ยกกำลัง x แต่ x ตัวนี้ของนักศึกษาคืออะไร x ของนักศึกษาคืออะไร x ของนักศึกษาก็คือตัวที่นักศึกษาฟีดเข้าไปนี่แหละก็คือลบ1
ฉะนั้นเนี่ย x ของทักษะก็คือลบ1ฉะนั้นทักษะก็จะเป็นลบ 0.53 หารด้วย e เท่ากับลบ 0.53 หารด้วย 2.71 นักศึกษาก็จะได้เกรเดียนต์เท่ากับลบ 0.2ทำกลับมานะครับเหมือนเดิมใช้วิธีเหมือนเดิมสมมติอาจารย์บอกว่าไอ้ตัวนี้คือสามเหลี่ยมไอ้นี้คือสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเท่ากับนะครับสี่เหลี่ยมคูณด้วยลบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องการหานะครับdel f by del สี่เหลี่ยมก็จะเท่ากับ del f by del สามเหลี่ยมนะครับคูณนะครับ del นะครับสามเหลี่ยม by del สี่เหลี่ยมในกรณีนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่า del สามเหลี่ยม by del สี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับลบหนึ่งก็นี่ไงหนูดิฟสิครับ del สามเหลี่ยม by del สี่เหลี่ยมดิฟเทียบกับสี่เหลี่ยมค่าลบหนึ่งเป็นค่าคงที่สี่เหลี่ยมก็มีค่าดิฟก็เหลือหนึ่งอันนี้ก็มีค่าเท่ากับลบหนึ่งเดลเอฟไปเดลสามเหลี่ยมต้องทำไหมไม่ต้องทำมีอยู่แล้วจากตัวก่อนหน้าแคร์ไหมข้างหน้าแคร์ไหมไม่แคร์แคร์เฉพาะข้างนี้แคร์เฉพาะตัวก่อนหน้าก็เอาลบ 0.2 คูณกับลบหนึ่งคุณก็จะได้ 0.2นะครับเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมย้อนกลับไปทำเหมือนเดิมเดี๋ยวจะลบก่อนนะครับเพื่อจะอธิบายไปเรื่อยๆเพื่อให้คุณได้เก็ตจะทำจะอธิบายทุกตัวเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เหมือนเดิมนะครับอาจารย์ให้เป็นนี้เป็นสามเหลี่ยมอันนี้ให้อาจารย์สี่เหลี่ยมอันนี้ให้เป็นวงกลมก็ได้สามเหลี่ยมเท่ากับสี่เหลี่ยมบวกวงกลมอาจารย์ต้องการหาเกรเดียนต์ของสี่เหลี่ยม del f by del สี่เหลี่ยมเท่ากับ del f by del สามเหลี่ยมคูณด้วย del f by del สี่เหลี่ยมdel f by del สามเหลี่ยมคืออะไรนี่ไงมาแล้ว 0.2 del f by del สี่เหลี่ยมคืออะไรมองวงกลมเป็นค่าคงที่ดิฟเทียบกับสี่เหลี่ยมอย่างเดียวคือ1ฉะนั้นเกรเดียนต์คือ 0.2ต่อไปอาจารย์ต้องการหาวงกลม del f by del วงกลมจะเท่ากับ del f by del สามเหลี่ยมคูณด้วย del สามเหลี่ยม by del วงกลม del f by del สามเหลี่ยมต้องหาไหมไม่ต้องหาเราแคชเอาไว้เราเก็บค่าก่อนหน้าเอาไว้มีค่าเท่ากับ 0.2 del สามเหลี่ยม by del วงกลมเดลสามเหลี่ยมได้วงบายเดลวงกลมคืออะไรดิฟมองสี่เหลี่ยมเป็นค่าคงที่ดิฟเทียบกับวงกลมมีค่าเป็น1ฉะนั้นเนี่ยไอ้นี้ก็คือมีค่า 0.2 มาถึงจุดนี้แล้วนะแคชตัวนี้ไว้ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ทราบแล้วว่ากรณีของ W2 นั้นนะครับเดล F by del W2 นั้นมีค่าเท่ากับ 0.2 ความหมายคือเกรเดียนต์นะครับมันเซนซิทีฟต่อฟังก์ชันเท่ากับ 0.2 เป็นค่าเป็นบวกความหมายคือ W เพิ่ม F เพิ่ม W ลด W 2ลด F ลด W 2เพิ่ม F เพิ่มแต่เพิ่มเซนซิทีฟไม่ค่อยเยอะแค่ 0.2 ต่อไปเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะถึงจุดนี้ละ 0.2
เหมือนเดิมอาจารย์ก็ให้ตัวนี้เป็นตัวสามเหลี่ยมตัวนี้เป็นตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้เป็นวงกลมสามเหลี่ยมเท่ากับสี่เหลี่ยมบวกวงกลม del f by del สี่เหลี่ยมนะครับจะเท่ากับ del f del f by del สี่เหลี่ยมเท่ากับ del f by del สามเหลี่ยมคูณกับ del สามเหลี่ยม by del สี่เหลี่ยมผลสุดท้ายนักศึกษาพิจารณาเหมือนกันเดลสามเหลี่ยม by เดลสี่เหลี่ยมมีค่าเป็น1 del f by del สามเหลี่ยมคือค่าอะไรคือค่าตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือเท่ากับ 0.2 ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันพิจารณาเหมือนกันเท่ากับ 0.2 จากนั้นนะครับจากนั้นเหมือนเดิมจะสิ้นสุดละสามเหลี่ยมเท่ากับ W0 คูณ X0 นักศึกษาอยากได้ว่า del F by del W0 จะเท่ากับ del F by del สามเหลี่ยมคูณกับ del สามเหลี่ยม by del W0del f by del สามเหลี่ยมตัวนี้ 0.2 ฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้นะครับนักศึกษาก็จะได้เท่ากับ 0.2 del สามเหลี่ยม by del by del w 0อ้าว del สามเหลี่ยม by del w 0คืออะไรก็คือ x 0ฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็คูณ 0.2 คูณด้วย x 0 0.2 คูณด้วย x 0ก็คือลบ 0. ก็คือลบ 0.2 อ้าวแล้วคราวนี้ del f by del x 0ล่ะก็เท่ากับ del f by del สามเหลี่ยมคูณกับ del f del สามเหลี่ยม by del x 0 del f by del สามเหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่0.2 หนูก็ได้ 0.2 คูณกับนะครับเดลสามเหลี่ยม by เดล x 0หนูได้อะไร w 0เห็นไหมดิฟเทียบกับ x 0หนูได้ w 0 w 0คืออะไร2ฉะนั้นเนี่ยเกรเดียนต์ตรงจุดนี้คือ 0.4 ต่อไปอาจารย์ต้องการ del f อาจารย์ก็ให้ตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมสามเหลี่ยมให้เป็นสามเหลี่ยมอาจารย์ต้องการ del f by del w 1 del f by del w 1ก็จะเท่ากับสามเหลี่ยมมันเท่ากับเท่าไหร่สามเหลี่ยมมันเท่ากับเอา w 1คูณ x 1ถูกไหม del f by del w 1นะครับก็เท่ากับนะครับ del f by del สามเหลี่ยมคูณด้วย del สามเหลี่ยม by del w 1 del f by del สามเหลี่ยมคืออะไรคือตัวนี้ 0.2 เห็นไหมไม่จำเป็นจะต้องไปคำนวณหาเลยนะครับมันก็มีค่าเป็น 0.2 เดลสามเหลี่ยม by เดล w 1คืออะไร x 1 x 1คืออะไรลบ2ฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็คูณลบ2คูณกับ 0.2 คุณก็จะได้นะครับเกรเดียนต์ของ w 1คือลบ 0.4 เช่นเดียวกันคุณหา del f by del x 1คุณก็จะได้ del f by del สามเหลี่ยมคูณด้วย del f by del x 1 del f by del สามเหลี่ยมคุณได้อยู่แล้ว 0.2 del f by del x 1คุณได้ w 1 w 1ของคุณคืออะไร w 1ของคุณคือลบ3คุณก็เอาลบ3คูณกับ 0.2 คุณก็ได้ลบ 0.6 นี่คือการทำ backward pop
การทำ backward pop เพื่อต้องการที่จะดูเกรเดียนต์ของตัวแปรต่างๆอันส่งผลถึงปลายทางการดูผลของต้นน้ำซึ่งส่งผลถึงปลายน้ำฉะนั้นเนี่ยการทำ backward นะครับจำเป็นจะต้องใช้นะครับข้อมูลของ1ข้อมูลของ forward pop คุณเห็นป่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้ข้อมูลของไอ้ตัวสีดำด้วยนะในการคำนวณในแต่ละขั้นนอกจากนี้นะครับการคำนวณในแต่ละขั้นเพื่อหาไอ้ตัวนะครับตัวเกรเดียนต์เราไม่สนใจไอ้ตัวก่อนหน้าเราสนใจเฉพาะ local gradient อันที่เช่นการคำนวณของ gradient ของ W0 เราสนใจ gradient ก่อนหน้าเท่านั้นเองเราไม่ได้ไปสนใจยาวยืดจนถึงตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องการแค่นะครับข้อมูลของนะครับ forward pop ที่เป็น local ด้วยนะ local ก็คือบริเวณเดียวกับมันเนี่ยกับ gradient ที่ถูกนะครับทำกลับมาเฉพาะไอ้ส่วนหน้านั้นฉะนั้นการคำนวณของมันเนี่ยนะครับจะเป็นการคำนวณซึ่งนะครับมีประสิทธิภาพมากเพราะการคำนวณเกรเดียนต์นะครับการคำนวณเกรเดียนต์ของตัวแปรใดๆก็แล้วแต่จะขึ้นอยู่กับเอาท์พุตณบริเวณนั้นๆและเกรเดียนต์ณบริเวณนั้นๆนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับการคำนวณเกรเดียนต์ตัวนี้นะครับด้วยการคำนวณ forward pop แล้วก็ backward pop forward pop เอาไว้สำหรับการคำนวณฟังก์ชันธรรมดา backward pop เอาไว้สำหรับการคำนวณ gradient เหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นนะครับกุญแจสำคัญเลยนะครับที่ทำให้ไอตัวนะครับ AI deep learning เนี่ยนะครับมันนะครับออกจาก AI winter period ได้แบบที่เราคุยกันตอนที่นะครับในประวัติศาสตร์ของ AIเหตุผลก็เพราะว่านะครับมันช่วยทำให้เราสามารถที่จะมีการปรับค่าพารามิเตอร์แล้วทำให้การเทรนนิ่งนะครับตัวนิวรอลเน็ตเวิร์กของเราตัวดีฟเลิร์นนิ่งของเราตัว AI ของเราเนี่ยสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วได้ผลดีมาจากไอ้ตัว forward pop ไอ้ forward pop กับไอ้ตัว backward pop อันนี้แหละครับอัลกอริทึม backward pop นี่แหละเป็นพระเอกหนึ่งในพระเอกสำคัญนะครับนอกเหนือจากนะครับความสามารถในการคำนวณขั้นสูงของ GPU CPU แล้วเดี๋ยวนี้ก็มี TPU นะครับ Tensor Processing Unit ซึ่ง Google นะครับ modify จาก GPU นะครับเจ้าหลักๆที่ขาย GPU ก็คือนะครับ Nvidia ซึ่งคนที่ขาย GPU ตอนแรกก็เอาไว้สำหรับการเล่นเกมเป็นกราฟิก processing unit จากนั้นก็มีคนเอามาขุดบิตคอยน์แล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีคนเอามาใช้สำหรับการเทรนนิ่งตัว AI จากนั้นเนี่ย Google ก็เอา GPU นั้นนะครับมา modify เพื่อที่จะให้จัดการกับพวกเวกเตอร์กับเมทริกซ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าตอนที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่านะครับการทำ neural network นะครับการทำ deep learning นั้นนะครับส่วนสำคัญจริงๆก็คือการจัดการกับเวกเตอร์กับเมทริกซ์ฉะนั้นในการจัดการกับเวกเตอร์กับเมทริกซ์ได้มีประสิทธิภาพนั้นเราก็ใช้ TPU ก็คือ GPU นี่แหละแต่ modify นะครับแล้วก็แบบที่จานบอกนะครับการทำ backward pop การทำ backward pop คือส่วนสำคัญเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เห็นว่าการทำ backward pop เนี่ยมันมีส่วนสำคัญมากนะครับที่จะทำให้เราสามารถที่จะนะครับเทรนไอ้ตัวนิวรอน